ครับสวัสดีท่านผมกับถึงเวลาโอริโอผม3ชิ้นเท่านั้นก็ซื้อ2แถม1คือผมไม่เกี่ยวนะผมโอเคครับสำหรับตอนเช้าพี่เบิร์กเอาโอริโอผมโอริโอมีสารอาหารอะไรไปดูกันมีแป๊บนึงมันมองไม่เห็นเลยมีแคลอรี่140แคลอรี่แล้วก็มีน้ำตาล11มีไขมัน6ประมาณนี้เลยครับก็โอเคสำหรับเมื่อเช้าเล็กเอ้ยสำหรับเป็นพรีเวิร์กเอาท์เล็กน้อยครับผมโอเคแล้วก็สิ่งสำคัญคือเวย์โปรตีนแล้วเจอกันที่ยิมวันนี้เราจะมาปั๊มท้องครับผมตอนนี้ปวดไหล่เมื่อวานปั๊มไหล่มายังรุนแรงร้าToo many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going. Yep, good up, สวัสดีท่านผมตอนนี้เรามาถึงคลิปแล้วผมโอเคก็เมื่อวานปั๊มอะไรไปวันนี้ไม่มีแสงเลยคิดว่านี่ก็โอเคครับวันนี้จะมาเล่นท้องกันเราเช็คท้องกันจะไม่ค่อยหลีกลุยกันมองที่ฟิตเนสครับผมมีคนทำกระจกแตกครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้แอบก็น่าจะเป็นบาร์เบลไปกันกระจกแล้วกระจกแตกแต่ว่าเขาคงจะต้องเปลี่ยนกระจกละเสียตังค์แล้วครับผมโอเคดูต่อเลยWe'll be right back.
สวัสดีท่านผมก็ตอนนี้เล่นเหมือนเช่นแล้วผมก็มาเช็คบอดี้ของเราของวันที่2นะโอเคนี่ใครมันประมาณ26ไปนะแต่ว่าไอ้เครื่องวัดที่เราวัดที่บ้านนะที่เป็นเครื่องช่องนะมันมีความแม่นยำกี่เปอร์เซ็นต์หรอผมเดี๋ยวจะบอกว่า50 50ครับผมทุกเครื่องเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะพยายามหาวิดีโอที่เป็น reference ที่เขาเคยทำคนต่างชาติทำมานะที่เขาบอกว่าเราใช้เครื่องที่มันเป็นแบบเครื่องสแกนเนี่ยสแกนตัวปั๊บแล้ววัดไขมันแล้วไขมันแต่ละเขาเรียกอะไรเซเลบริตี้ของที่เป็นยูทูบเบอร์ของเกี่ยวกับออกกำลังกายผมไขมันแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็เขาเรียกความชัดของรายกล้ามเนื้อไม่เท่ากันผมก็เลยบอกไม่ได้ว่าเครื่องตัวนั้นน่ะมันตรงจริงหรือเปล่านะเนี่ยผมก็เลยคิดว่าดูกระจกดีกว่าแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นแค่เขาเรียกอะไรเป็นเหมือนพื้นฐานแล้วกันเป็นแบบเหมือนอะไรที่มาวัดว่าอันเนี้ยมันลดนะแต่ว่าเช็คบอดี้กัน5เดือนครับเนี่ยจําไม่ได้อันนี้ผมต้องเฟกมาเห็นป่ะถ้าไม่เฟกจะเป็นนี้ถ้าไม่เฟกจะเป็นประมาณนี้น้ำหนัก72แล้วถ้าเฟกแต่ว่าเราต้องฝึกเฟกทุกวันนะถ้าใครไม่อยากให้ท้องพองมาเงี้ยต้องฝึกแบบเงี้ยฝึกเก่งมาแวะโอเคผมแล้วผมอัปเดตวันแรกกับให้อัปเดตวันที่2ผมมาเล่นท้องหรอโอเคพร้อมแล้วก็ไปเจอกันตอนเมื่อเช้าผมก็เดี๋ยวผมจะไม่ได้ถ่ายเมื่อเช้านะผมจะบอกว่ามีกินอะไรบ้างรอดูในรถแล้วกันว่ามีอะไรบ้างที่ผมเอาไปกินครับกลับสวัสดีครับผมทำไมต้องเอียงคออย่างนี้ผมเพราะว่าแสงมันไม่โดนหน้านะผมโอเคก็มาดูกันว่ามื้อเช้าผมกินอะไรมื้อเช้าผมจะมีไข่ต้ม5ฟองครับผมไข่ขาวกิน3ฟองแล้วไข่2ใบนี่กินทั้งฟองครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีข้าวกล้องแล้วก็ใส่ซอสแม็กกี้เป็นข้าวคลุกไข่ต้มนะสำหรับมื้อเช้าผมวันนี้แล้วก็มีเวโปรตีน1สกู๊ปเดี๋ยวกลับไปกินที่ทำงานนะผมแต่ว่าอยู่ที่ทำงานจะไม่ถ่ายครับผมโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับมื้อเที่ยงผมก็คือสลัดร้านโจนะผมก็เอามาใส่กล่องนี้แล้วก็จะมีน้ำสลัดเป็นโยเกิร์ตผมแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะมีสันไดไก่ที่ผมทำไปแล้วอาจจะมองไม่เห็นเลยนะมองไม่เห็นมันมืดมากครับผมฮะนี่เป็นไก่เห็นปะนี่ไก่โอเคนี่คือสำหรับมื้อเที่ยงของผมครับผมก็เดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นว่าวันนี้ทำอะไรกินแต่ว่ามีสลัดอีกกล่องนึงครับผมไม่แน่ใจว่าคนนี้จะกินไหมแต่ถ้ากินก็เดี๋ยวผมเข้าข้าวใหม่แล้วก็ไปดูกันว่าแคลอรี่วันนี้จะกินไปกี่แคลอรี่ผมโอเคพร้อมแล้วผมวิดีโอวันที่1ใครยังไม่ไปดูดูได้นะผมเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้โอเคครับแล้วเจอกันตอนมื้อเย็นว่าจะกินอะไรกันผม See you จบๆครับสวัสดีท่านผมก็ตอนนี้เลิกงานแล้วผมก็เดินขึ้นมาบนสะพานนะผมเราจะเห็นว่ามันเยอะมากตอนนี้เป็นเวลา 6:30 นะคนก็เลยเยอะก็เดี๋ยวผมกลับไปกินข้าวที่บ้านครับผมก็ยังไม่ได้คาร์ดิโอตอนเย็นไม่ได้คาร์ดิโอตอนเที่ยงเดี๋ยวจะไปคาร์ดิโอตอนเย็นครับผมกินประมาณ30นาทีแล้วก็ขึ้นมาทำข้าวแล้วก็ตัดวิดีโอกันโอเคเราเจอกันตอนมื้อเย็นก็ทำอะไรกินครับสวัสดีท่านผมก็มาถึงมื้อเย็นของเราผมเป็นมันฝรั่งอบ300กรัมแล้วก็มีไก่ที่ประมาณ180กรัมแค่นั้นน้อยมากแล้วก็ผมทำไว้ตอนเช้าแล้วก็จะเป็นไก่นี่แกนี้ก็ย่างเรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันตอนใกล้นอนกันว่าเดี๋ยวผมจะพูดอะไรครับผมก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนก็กลับมาสู่การจะจบรายการผมก็ของวันนี้ครับDaily On 54ครับผม Daily On 54ผมก็วันนี้ผมมีคอมเมนต์มาว่าอยากให้ผมทำ Intermediate Fast ครับผมก็เดี๋ยวผมจะศึกษามาก่อนแล้วก็คิดว่าน่าจะทำภายในอาทิตย์นี้น่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ก็เดี๋ยวลองทำ1อาทิตย์ให้ดูว่า Intermediate Fast คืออะไรครับผม Intermediate Fast คือการมันเป็นเทคนิคการลดน้ำหนักลดไขมันแล้วก็Intermediate Fast ในทางวิจัยแล้วมีข้อดีมากครับผมไม่ว่าจะเป็นในการสร้างโกรทฮอร์โมนลีนไขมันช่วยเรื่องต่างๆช่วยเมตาบอลิซึมด้วย
ก็เดี๋ยวไปหาวิจัยมาสรุปให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะผมแต่ว่าวิธีทำเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นประมาณ3ชนิดก็คือแบบปกติก็คือไม่กิน16ชั่วโมงแล้วก็ไปกิน8ชั่วโมงอย่างที่2คือกิน20ไม่กิน20ชั่วโมงกิน4ชั่วโมงครับผมแล้วก็แบบที่3คือกินวันละมื้อก็ฉะนั้นอาจจะแบบฮาร์ดคอร์ไปนิดนึงครับผมก็ผมอาจจะทำแบบ normal นะแบบ16ชั่วโมงแล้วก็กินอีก8ชั่วโมงครับผมคิดว่าผมอาจจะกินมันไม่ทันเนี่ยก็กิน8ชั่วโมงก่อนกันก็ลองดู intermediate fast แบบนี้ก่อนว่าบอดี้เราเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วก็บอดี้เราแตกต่างไหนแต่ว่าแคลอรี่เนี่ยก็จะกินให้ได้เท่ากับที่วางแผนไว้ประมาณ 1,700 ถึง 2,000 แคลอรี่ผมก็วันนี้ผมดูกันว่าผมกินไปกี่แคลอรี่วันนี้เป็นการลีนแบบปกตินะกิน3มื้อทั่วไปผมแต่ว่า intermediate fast จะกินแค่2มื้อเท่านั้นที่ผมวางแผนไว้ก็คือจะมีกินตอนเที่ยงแล้วก็จะมีกินตอนประมาณเที่ยงถึงประมาณบ่ายสองแล้วก็จะมีกินตอนประมาณหกโมงมาหกโมงถึงประมาณสองทุ่มประมาณนั้นก็ประมาณ8ชั่วโมงจะไม่เกินนะผมก็ไม่เกินนั้นแล้วก็หยุดกินในระหว่างมื้อตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงเนี่ยจะไม่กินอะไรเลยผมก็จะกินได้แค่ water กินได้แค่น้ำกินได้แค่ tree กินได้แค่ชาหรือว่าอะไรที่เป็นแคลอรี่สูงนะผมก็สามารถกินอันนั้นได้ครับผมโอเควันนี้ผมกินไปทั้งหมดดูเห็นปะน่าจะเห็นนะ 1,789 แคลอรี่ครับผมแล้วก็สารอาหารวันนี้ได้โปรตีน193คาร์โบไฮเดรต192แล้วก็แฟต30น้ำตาล49ครับผมโอเคก็เดี๋ยวจะวางแผนการกินใหม่เป็นแบบ intermediate fast ดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแล้วผมจะมาเล่าความรู้สึกให้ฟังว่าทำแล้วเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกไงบ้างโอเคครับแต่ว่า intermediate fast มีข้อที่อย่างคือคุณสามารถจะกินขนมได้นะแต่คุณต้องรู้ด้วยนะว่าขนมที่คุณกินมันกี่แคลอรี่แล้วมันเกินแคลอรี่ที่คุณกินไปหรือเปล่าก็สิ่งสำคัญคือรู้แคลอรี่ที่คุณต้องกินต่อวันก่อนเท่าไหร่แล้วผมก็แล้วก็ทำตามเวลาที่กำหนดของ intermediate fast ก็คือ16ชั่วโมงก็คือการไม่กินตอนเช้ามันทำให้เกิดการใช้ซอสของไขมันไปเผาผลาญแทนที่จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่จะเป็นกล้ามเนื้อนะผมก็เป็นสิ่งดีที่เราจะลองกันนะผมกับ intermediate fast ใครติดตามอยู่ผมรอติดตามกันนะผมก็ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ผมอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ที่ช่องนี้กระดิ่งแมวข้างจะได้ไม่พลาดวิดีโอโอเคครับขอบคุณท่านที่ติดตามวิดีโอนี้ผมเจอกันใหม่ผมกับอ้นเดลี่55พรุ่งนี้ผมเจอกันครับผมก็เดี๋ยวไปวางแผนก่อนแล้วเจอกันเข้านอนกันดีกว่าครับผม